ทานปริญญาเอกผู้ใช้สัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงเจ้าแขวงสารวันให้เกียรติอรุณนายและผู้ตำรวจแขวงเนื่องในโอกาสกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเปิดกองประชุมสรุปทิศทางขึ้นการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งปฏิบัติเบียร์การวิเศษเฉพาะประจำปี2021ในนี้ท่านได้ดีนักให้คณะภาคคณะบัญชาหลายคันในตัวกำลังป้องกันความสงบแขวงสารวันให้เป็นเจ้าการรักษาจรรยาบรรณจรรยาธรรมรักษาแบบแผนยุทธศาสตร์ศิลปยุทธยุทธวิธีที่เป็นองค์ประกอบหลักของกำลังป้องกันความสงบโดยยึดมั่นระเบียบกฎหมายและวินัยที่เป็นการปูปูนตนเองก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จทีละก้าวเคียงคู่กันนั้นนายและผู้ตำรวจให้ยกสูงทัศนะรักมั่นการเมืองแน่นหน้าเบียกเด่นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆถือทิศถือแนวทางหับประกันได้ด้านระเบียบกฎหมายและถือต้องตามการสีน้ำของอำนาจการปกครองท้องถิ่นแต่ละคันอีกด้วยเฉพาะเวียกงานปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งให้ซองเห็นแนมคักบ่อเข่าแข่งออกคายกโตคมผู้อื่นที่เป็นการบัดทอนกำลังแห่งของบุคคลและพนักงานผู้เฮ็ดเวียกได้ทำจริงการแก้ไขบัญหาและคดีให้มีความโปร่งใสยุติธรรมเป็นกลางสมกับคำว่าตำรวจประชาชนมาจากประชาชนรักษาสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของประชาชนอย่างแท้จริงท่านพันเอกซีเสือสนรากรรมการภาคแขวงเลขาภาคหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันควบคุมแขวงกล่าวอีกว่าปีกาให้คณะภาคคณะบัญชาของตนมีการเผยทวีโอพรมบ่มสอนด่านการเมืองในขีดให้กับนายและพลตำรวจอย่างต่อเนื่องเลี่ยนติดมีทั้งกงทั้งออมเพื่อเหตุให้ตำรวจของตนมีความมุ่งเอียงทุนเที่ยงมีความดูมันขยันเพียรเขาในการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิเศษเฉพาะโดยความจูบจ่าวหาวหันเพื่อแข่งขันกันสร้างผลงานเขาในภารกิจร่วมของศาสตร์ของประสาเอาใจใส่ด่านเวียกงานนโยบายเลื่อนสั่นยกระดับย่องย่อสร้างมหาส้นกาหนาวขึ้นเป็นสามสิบภาคกฎการคุ้มครองพลเมืองล่าเศร้าต่างประเทศการเข้าออกชายแดนสอบหูข้อมูลภายในและนอกเขตกฎการคุ้มครองและหับรายจ่ายขัน2ขัน3เวียกงานก่อสร้างเวียกงานกฎการคุ้มครองป้องกันกำลังซึ่งมีเวียกงาน4กรรมเป็นหลักคือกรรมยุทธศาสตร์กรรมคนกรรมเวียกกรรมงบประมาณและสร้างความตัดสินใจใส่การหันเปลี่ยนด่านการพัฒนาแผนเวียกแผนงานตามยุคสมัยใหม่สร้างพนักงานให้กลายเป็นมืออาชีพและหันเอาพนักงานปคสแขวงลงสวยป้องกันความสงบเมืองเกี่ยวกับเวียกงานบาระแห่งสัตว์ในถ่ายปีนี้ให้มีผลสำเร็จ1ปีผ่านมาทั่วแขวงสารวันมีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด487เรื่องผู้ถูกหา350คนมากคดียาเสพติดได้140เรื่องกักตัวผู้ถูกหา226คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้ 141,185 เม็ดยาไอซ์10กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ171หน่วยรถจักร67คันรถใหญ่7คันมีสกุลเงินกีบราว110ล้าน 815,000 กีบวัตถุสีเหลืองขายคือค่ำ9บาท8สลึงปืน4กระบอกคดีฆาตกรรมสีเหลืองคดีอุบัติเหตุ193เรื่องมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด320คนเสียชีวิต29คนพาหนะเปเพ341คันอัคคีภัยเกิดขึ้น12ครั้งมีผลเสียหายทั้งหมด7ตึกกว่ากี่และเบี้ยงานอื่นๆจากนั้นคณะภาคคณะบัญชาป้องกันความสงบแขวงห้องกองพันป้องกันความสงบเมืองชายแดนก็ได้ประกอบคำขีดเขียนใส่หางบทสรุปประจำปีใส่นาเบียกเด่นอย่างคงไปคงมาและมีการเอกภาพหับห้องเอานาเบียกใหม่ปี2022ด้วย4เนื้อใน4แผนงาน41โครงการให้ได้รับประสิทธิผลสูง